ดีไซน์สุดทางไม่เหมือนใครแล้วไปให้สุดกับ New Scoopy Be Iconic มาครับการกลับมาของ Marc Marquez จะส่งผลแค่ไหนต่อ MotoGP ซึ่งก็แน่นอนว่าประเด็นนี้เนี่ยแฟนๆ Motorsport ก็ติดตามมันอยู่แล้วครับโดยเฉพาะแฟนของ Marc Marquez แล้วก็แฟนของ MotoGP ที่ก็ติดตามมองดูความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับว่าเขาจะกลับมาแข่งขันได้เมื่อไหร่หลังจากที่มีประเด็นดราม่าตั้งแต่ที่ปอร์ติเมาครับในการแข่งขันที่ไปพลาดนะครับชนเข้ากับรถแข่งของฮอร์เกมาร์ตินแล้วก็กระดอนไปชนเข้าเต็มๆนะครับในส่วนท้ายรถแข่งของมิเกลโอลิเวร่าจนโอลิเวร่านั้นต้องพลาดการแข่งขันไป2สนามขณะที่มาร์กเองก็ไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้ตั้งแต่ตอนนั้นนับรวมไปก็4สนามนะครับถ้ารวมที่ปอร์ติเมาด้วยนะครับมาร์ค มาร์เกซโดนลงโทษจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเขาก็ยอมรับโทษแต่โดยดีนะครับยอมรับว่าเป็นความผิดของตัวเองคือดับเบิลลองแลปเพนัลตี้แต่มันก็มีดราม่าออกมาว่าโทษนั้นเนี่ยประกาศให้อยู่ที่การแข่งขันอาร์เจนตินากลางปีนะครับแต่เมื่อมีกระแสโจมตีหนักมากๆนะครับแล้วมาร์ค มาร์เกซเองมีอาการบาดเจ็บเขาก็ถอนตัวในจากการแข่งขันที่อาร์เจนตินาแต่ FIM ก็ประกาศเปลี่ยนบทลงโทษนะครับให้โทษนั้นเนี่ยติดตัวมาร์คมาร์เกสไปก็เลยทำให้ Honda นะครับ Repsol Honda ออกมาอุทธรณ์โทษดังกล่าวจน FIM ก็ต้องส่งให้ศาลอุทธรณ์ของ MotoGP เป็นคนตีความเรื่องนี้สุดท้ายพอตีความออกมาครับก็มองว่าโทษมันก็ถ้าตามกฎแล้วมันก็ต้องไปอยู่ที่อาร์เจนตินาแล้วก็จบที่โน่นนะครับเมื่อนักแข่งไม่ลงทำงานแข่งขันนั่นหมายความว่าเขาก็ได้ล้างบทลงโทษลงไปเรียบร้อยดังนั้นครับก็เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการครับมีการแถลงออกมาว่ามาร์คมาร์เกสนะครับจากเมื่อวานนี้เนี่ยก็บอกว่ามาร์คมาร์เกสจะกลับมาแข่งขันได้โดยที่ไม่ต้องรับโทษใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วเขาก็ออกมาแถลงการในวันนี้นะครับว่าจะกลับมาเติมเต็มให้กับทีมเอฟโซฮอนด้าในการแข่งขันที่เฟรนช์กลางปีก็คือเลอมองในสุดสัปดาห์นี้นี่เองนะครับนี่ครับมาร์คมาร์เกสตัวของมาร์คเองครับสิ่งที่เขาออกมาพูดนะครับก็บอกว่าตอนนี้เขาแฮปปี้มากที่จะได้กลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งใน MotoGP โดยเฉพาะเป็นกลางปีที่1,000ในประวัติศาสตร์ของ World กลางปีนะครับก็จะกลับมาช่วยทีมพอถามถึงเรื่องของความกังวลกับอาการบาดเจ็บมาร์คมาร์เกสนะครับบอกว่าเขาไม่กังวลนะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยแพทย์ก็ไฟเขียวแล้วนะครับรอจนกระดูกที่บริเวณฝ่ามือนะครับมันสมานเต็มร้อยมาร์คก็บอกว่าตอนนี้เขาก็พร้อมกลับมาขี่ได้อย่างเต็มที่นะครับเขาบอกว่าการทำงานของทีมเก็บข้อมูลไปได้เยอะมากนะครับแล้วเขาก็อยากที่จะกลับมาขี่รถแข่ง RC213V เร็วๆเพื่อที่จะช่วยทีมนั้นยกระดับขึ้นมาสู้ในกลุ่มหน้าให้ได้เขาก็ยอมรับนะครับว่ามันขาดช่วงในการพัฒนารถไปนะครับแต่ว่าในสนามนี้พอกลับมาก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อต่อสู้ในกลุ่มหน้าให้ได้นั่นคือสิ่งที่มาร์คมาร์เกสบอกทีนี้ครับหลายฝ่ายก็พยายามมองครับว่าการกลับมาของมาร์คมาร์เกสเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับสนามแข่งขันบ้างนะครับมาร์คครับจากมุมมองนักแข่งหลายคนนะครับก็มองเข้ามาอย่างอาเลซ สปาการ์โรให้สัมภาษณ์เมื่อประมาณ 2-3 วันก่อนก็บอกว่ามันจะมีนักแข่งบางคนที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่กับสิ่งที่ตัวเขาทำให้เกิดอุบัติเหตุในสนามก็เหมือนแบบก็พูดถึงมาร์กแหละว่ามาร์กเองอาจจะไม่ค่อยสนใจนะครับแล้วก็ลืมสิ่งเหล่านั้นแล้วก็กลับมาแข่งขันด้วยวิธีการเดิมๆขณะที่ก่อนหน้านี้ครับเซฟานบราเดอร์เองออกมาพูดนะครับว่ามาร์คมาร์เกสเนี่ยเป็นนักแข่งที่ในตอนนี้นะครับมีความต้องการจากตัวรถแข่งมากเกินกว่าที่ตัวรถแข่งจะให้ได้พอมันเป็นอย่างนั้นครับพอมันไปเกินลิมิตของตัวรถมันก็เกิดความผิดพลาดจนล้มนะครับสิ่งหนึ่งที่เซฟานบราโดเขาพูดนะครับเขาบอกว่านักแข่งคนอื่นไม่ต้องกลัวมาร์คมาร์เกสหรอกว่าเขาจะทำให้เกิด
อันตรายแต่ต้องระมัดระวังเอาแต่ในส่วนของสิ่งหนึ่งที่ Bradle เขายอมรับนะครับเขาบอกว่าภายใต้รถแข่งที่ไม่ลงตัวแบบนี้เนี่ยในการแข่งขันที่ปอร์ติเมามาร์คมาร์เกสยังคว้าโพได้ถึงแม้ว่าจะเป็นโพที่ขี่ตามออสลิปสตรีมจากเปโก้มานายาก็ตามนะครับแล้วก็ยังขึ้นโพเดียมในสปรินต์ได้เขาบอกว่าในมุมของเขาเนี่ยนักแข่งคนอื่นไม่คงไม่มีใครสามารถทำได้แบบนั้นเขาบอกว่าเขายังยกย่องมาร์คมาร์เกสเป็นนักบิดที่ดีที่สุดในกริดสตาร์ทโมโตจีพีอยู่แต่ณตอนนี้รถแข่งของ Honda มันยังไม่ลงตัวพอเข้าสู่การแข่งขันที่เลมองส์ครับรถแข่งของ Honda ในสนามล่าสุดก็ผลงานไม่ค่อยดีนะครับคนที่ดีที่สุดก็คือทาคากินาคากามิแล้วมันก็เป็นการต่อเนื่องในการทำงานครับในการทดสอบที่ K-Race เนี่ยทีมได้เทสแชสซีของ Carlex เป็นครั้งแรกเพื่อเก็บข้อมูลพวกเขามีการเทสหลายอย่างมากนะครับเทสทั้งแชสซี Carlex Aerodynamic หลายอย่างตัว Aero Fairing และก็มีเรื่องของการใช้ Aero Fairing ในลักษณะของไซด์พอร์ตและการเล่นกับ Downwash ซึ่งก็แน่นอนว่าส่วนนี้เนี่ย Honda ก็พยายามอย่างมากเพื่อที่จะแก้ปัญหาต่างๆนะครับมีการติดวิงหลังวิงที่บริเวณสวิงอาร์มด้านหลังในรถแข่งของ Alex Rins นะครับแล้วก็มีการติดตูดเป็ดเข้ามาด้วยอีกสเต็ปหนึ่งในรถแข่งของทั้งโจอันเมียทั้งอเล็กซ์วินทั้งทากะนาคากามิดังนั้นครับเป็นการเตรียมข้อมูลหลายๆอย่างเพื่อจะรอดูว่าชิ้นส่วนเหล่านี้มันจะใช้ได้จริงไหมส่วนตัวผมมองนะครับว่าเฟรมคาร์เล็กซ์อาจจะยังไม่ได้เห็นเร็วๆนี้ในสนามแข่งขันแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับก็อาจจะได้เห็นมาร์คมาเกสใส่ลงเทสบ้างบางช่วงหรืออาจจะลงไปวิ่งแค่สัก15นาทีแต่ก็ไม่แน่สมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าทางทีมตัดสินใจติดตั้งเฟรมคาเล็กให้มาร์คมาเกสลงวิ่งแล้วมาร์คมาเกสเกิดชอบขึ้นมาแล้วบอกว่าเออเนี่ยแหละเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่จะทำให้รถแข่งของพวกเขาเนี่ยกลับมาอยู่ในจุดที่สามารถสู้ข้างหน้าได้การรอมาร์คมาเกสให้กลับมายืนแดนแพ็กเกจของรถแข่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางด้านของ HRC แล้วก็ Repsol Honda รอคอยนะครับแต่ว่ามาร์คมาเกสเมื่อกลับมาสิ่งแรกเขาก็ต้องพยายามเรียกฟิลลิ่งก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูที่ตัวรถถ้าตัวรถมันดีจริงๆผมว่านะตัวของมาร์คมาเกสพร้อมจะพารถแข่ง Honda ไปเป็นผู้ชนะได้ไม่ว่าด้วยเงื่อนไขใดก็ตามแต่ทีนี้นะครับอยู่ที่ว่ารถมันจะพร้อมเมื่อไหร่ที่จะทำให้เขาขึ้นไปสู่แถวหน้าได้ถ้ารถมันยังไม่พร้อมโอกาสที่มาร์คมาเกสจะผิดพลาดแล้วก็ล้มหนักๆอีกก็มีนั่นคือสิ่งที่พวกเราคงไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับคือถ้าเกิดเขาล้มหนักๆอีกครั้งนึงเนี่ยก็จะหายไปอีกหลายสนามแล้วรถ Honda มันก็จะกลับมาไม่ได้สักทีแฟนๆ Honda แฟนๆ MotoGP ก็จะมองว่าเอ๊ะสรุปมาร์คมาเกสเนี่ยยังไหวหรือเปล่ากับการแข่งขัน MotoGP ยังไหวหรือเปล่ากับการยืนอยู่ในจุดสูงสุดของโลกขณะที่ความต้องการของตัวเขาเองนะครับความทะเยอทะยานมันยังสูงอยู่การกลับมาครั้งนี้ที่เลอมองจะเป็นหนึ่งในเครื่องพิสูจน์นะครับว่า Honda ผ่านการแข่งขันมา4สนามแล้วเนี่ยการเก็บข้อมูลนะครับทำได้ดีแค่ไหนจะเป็นการพิสูจน์ฝีไม้ลายมือของเคนคาวาอุชิว่าใช้ประโยชน์จากโจอันเมียใช้ประโยชน์จากอเล็กซ์รินได้ดีแค่ไหนและเมื่อมาร์คมาเกสกลับมาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่รอเขาอยู่มันจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็ต้องมาติดตามกันดูนะครับนั่นเป็นประเด็นของมาร์คมาเกสส่วนตัวผมว่าเขาใส่เต็มเหมือนเดิมแน่ขึ้นอยู่ที่รถละครับชาร์จแบตมือถือให้เต็มแล้วไปให้สุดกับ New Scoopy Be Iconic